ตอนที่หนูบินไปที่เกาหลีเนี่ยพ่อลาพักร้อนแล้วก็ตามไปส่งหนูดีไหมจริงเหรอพ่อถ้าพ่อไวจริงๆนะช่วงก่อนเปิดเทอมเนี่ยเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันเยอะเลย หนูจะพาพ่อไปกินร้านอร่อยๆตามร้อยซีรีส์รับรองพ่อต้องชอบแน่ๆแล้วก็พ่อจะแวะไปที่โรงเรียนนะแล้วก็ไปดูที่พักหนูด้วยว่ามันปลอดภัยไหมทำเหมือนหนูเป็นเด็กอีกแล้วนะพ่อหนูโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วนะพ่อรู้แต่พ่อก็เป็นห่วงนี่พ่อแค่อยากจะมั่นใจเองว่าทุกอย่างมันโอเคหรือเปล่าพ่อเหรอพ่อหนูเข้าใจเรื่องที่พ่อเป็นห่วงหนูนะที่พ่อเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ากลัวหนูจะเป็นแบบแม่ใช่ไหมพี่นนท์พี่นนท์แอนไปบินก่อนนะฝากดูแคร์ด้วยเดี๋ยวไปบินเหรอวันนี้วันหยุดแอนไม่ใช่เหรอพอดีเพื่อนมาขอแลสเกตอะค่ะแอนไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิแล้วจะไหวเลยเนี่ยเพิ่งบินกลับมาเองนะเมื่อคืนนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยสบายด้วยพี่ว่าอย่าไปเลยนะไหวสิคะพี่นนท์ไม่ต้องเป็นห่วงไม่เป็นห่วงได้ยังไงอะไม่สบายด้วยนอนก็น้อยแล้วยังจะไปอีกพี่ว่าลาเขาดีกว่าจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะนี่แอนจำได้ไหมครั้งก่อนก็เป็นแบบนี้นะไปเป็นลมก่อนไปบินจนพี่ต้องขับรถไปรับอะแต่ว่าวันนี้แอนไปแค่ไปสั้นๆเองนะเดี๋ยวคืนนี้ก็กลับแล้วแต่พี่เป็นห่วงอ่ะอย่าไปเลยนะเถอะนะพี่นนท์ให้แอนไปนะแอนจะดูแลตัวเองอย่างดีแล้วเดี๋ยวแอนรีบกลับนะงั้นแอนรีบไปนะได้ยินพี่พูดไหมแอนแอนเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของพ่อเองพ่ออย่าโทษตัวเองสิเรื่องแม่น่ะมันเป็นอุบัติเหตุพ่อไม่ได้เป็นคนผิดผิดสิถ้าพ่อไม่ปล่อยแม่เขาไปเรื่องแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นการลงทุนมันก็มีแค่กำไรกับขาดทุนเท่านั้นแหละค่ะถ้ากำไรมาก็ถือว่ามันคุ้มที่ขวัญจะเสี่ยงแต่ถ้ามันขาดทุนก็ถือซะว่าเจ็บตัวนิดๆหน่อยๆจะเป็นไรไปคะถ้าเรามัวแต่กลัวเราไม่ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างหรอกนะคะวัยรุ่นสมัยนี้เขามีวิธีคิดไม่เหมือนเรานะคุณนนท์ในเมื่อเขาเลือกแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้เขาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองไปถ้าเจ็บขึ้นมาจะได้รู้สึกเองส่วนเราเนี่ยก็คอยดูอยู่ห่างๆแล้วกันเอาเถอะคุณนนท์ในเมื่อเขาตัดสินใจดีแล้วนะก็ปล่อยให้เขาเลือกในสิ่งที่เขาต้องการแล้วกันได้ครับถ้าอย่างนั้นพี่จะทำตามที่น้องขวัญต้องการขอบคุณค่ะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจเหรอคะพี่นนท์เรื่องงานกับเรื่องแคร์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะคะที่ผ่านมาพี่เพิ่งรู้ตัวนะว่าการเป็นห่วงคนอื่นมากเกินไปมันทำให้เขารู้สึกอึดอัดโดยที่พี่ไม่รู้สึกตัวเลยเจงเข้าใจค่ะเวลาเราเป็นห่วงใครอ่ะเราก็ชอบคิดแทนเขาไปซะทุกเรื่องแต่เรื่องบางเรื่องเราควรปล่อยเขาตัดสินใจเองที่ผ่านมาพี่ชอบคิดแทนคนอื่นว่าเขาควรจะทำแบบนู้นทำแบบนี้แต่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่าพี่ไม่ควรคิดแทนคนอื่นพี่นนท์คิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วค่ะพี่นนท์จะได้มีความสุขไง